ดูเรื่องของการประมงกันบ้างนะครับที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ครับมีการหารือถึงมาตรการยับยั้งการทำประมงผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางในการผ่อนคลายข้อปฏิบัติ15ข้อนะครับของศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าสปมผ.นะครับเพื่อที่จะลดการกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมติดตามรายงานจากคุณคณาพรวิถีวานิชครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาคือการหาแนวทางผ่อนคลายข้อปฏิบัติ15ข้อของศูนย์ป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU หลังจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการร้องเรียนจากสภาหอการค้าจังหวัดชายทะเล22จังหวัดว่าได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่ไม่สามารถเดินเรือประมงได้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเรือประมงในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 9,000 ลำที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือให้ถูกต้องทั้งในเรื่องของใบอนุญาตการใช้อุปกรณ์อวนลากที่ต้องมีขนาดให้ถูกต้องตามประเภทของปลาและเรื่องของแรงงานที่ตามระเบียบได้กำหนดให้มีแรงงานคนไทยประจำบนเรือ2คนประกอบไปด้วยนายเรือและช่างเครื่องซึ่งภาครัฐจะต้องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติตามแนวทางผ่อนคลายที่ตั้งอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายในวันที่15กรกฎาคมนี้คือทางฝั่งรัฐเองเนี่ยมันก็มีหลายหน่วยงานมันก็ยังปฏิบัติไม่ทันด้านวิธีปฏิบัติมันก็ต้องพูดคุยกันนะครับที่คิดว่าคือไม่ได้ไปขอมากมายแต่ขอว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยให้มีการผ่อนปลนได้บ้างเพราะว่ามันต่างคนต่างไม่ทันนะครับนะฮะไอ้15ข้อเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ภาคเอกชนเองปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอย่างกับเรื่องลงล็อกเรืออะไรต่างๆเนี่ยล็อกบุ๊กเนี่ยบางทีมันต้องไปอบรมมันต้องใช้เวลาในการอบรมนะครับอันนี้ซึ่งไม่เคยทำมามันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำนะครับนะขณะที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกล่าวว่าผู้ประกอบการประมงไทยยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนดแต่การปฏิบัติตามให้ถูกต้องทั้งหมดนั้นต้องอาศัยระยะเวลาและการปฏิบัติหลายขั้นตอนซึ่งจะทำให้ยืดระยะเวลาการเดินเรือประมงออกไปอีกประกอบกับสต๊อกอาหารทะเลแช่แข็งในขณะนี้มีปริมาณลดลงทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารทะเลสดภายในประเทศนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชื่นชอบอาหารทะเลสดของประเทศไทยถ้าหากมีการปรับราคาสูงขึ้นมากหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ปัญหาวันนี้คือกระบวนการที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันมีกระบวนการละเอียดเยอะมากนะครับซึ่งอาจจะทำให้เรือไม่สามารถออกได้นานนะครับซึ่งถ้ามันนานเกินไปเนี่ยทางหอทางสภาหอสภาอุตบอแล้วจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจพอควรนะครับเพราะว่าของจะขาดนะฮะยืนยันว่าของจะขาดวันนี้ดูอาจจะดูมันไม่ขาดเพราะว่ามันจะมีท่อเก่าใช้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีสต็อกสินค้าเยอะสำหรับตัวอาหารทะเลเนี่ยโดยแนวทางผ่อนคลายเพื่อลดผลกระทบตามประกาศกำหนดข้อปฏิบัติ15ข้อของศูนย์ป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ที่ทางกกร.ได้ร่วมหารือกันในครั้งนี้จะเตรียมนำเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.อ.ในวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือประมงไทยอย่างเร่งด่วนต่อไป